damage opponents with the heavy sniper rifle เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนสไนเปอร์สร้างความเสียหายต่อศัตรูสำหรับคนที่จะทำเควสนี้หรือว่าคนที่กำลังจะเล่นสไนเปอร์นะคะแล้วก็ชอบเล่นสไนเปอร์มีหนึ่งอย่างที่ซายอยากแนะนำให้เพื่อนๆมีไว้ในตัวก็คือออกเมนที่ชื่อว่าสไนเปอร์เซอร์พลัสหน้าตาของมันนะคะก็จะเป็นรูปสไนเปอร์แล้วก็มีเครื่องหมายบวกมันจะทำให้เราใส่กระสุนได้อีก1ลูกนะคะกลายเป็นว่าใน1แมกกาซีนเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้2ลูกทำให้ยิงได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องมากกว่าเดิมอันนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นสไนหรือว่าคนที่กำลังจะทำเควสนี้มันดีมากๆสมมติว่านัดแรกพลาดใช่ไหมคะนัดที่2ก็ยังมีโอกาสอยู่เจอแต่เพิร์กนะคะไม่เจอสไนเปอร์ทีเดินคือข้ามโลกมากแล้วก็นี่ค่ะหน้าตาของ Heavy Sniper Rifle ปืนนี้เป็นปืนที่ถ้ายิงหัวนะคะบอกเลยว่าล้มแน่นอนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามถ้ายิงเข้าหัวยังไงก็น็อกนะคะแม้ว่าเกราะจะเต็มแล้วก็มี Overshield ด้วยคลิกขวาแล้วก็ซูมนะคะถ้านัดแรกไม่โดนเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสอีกนัดนึงและถ้า2นัดไม่โดนก็ต้องรีโหลดแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดยิงหัวเนี่ยจะโดนทีเดียวน็อกเลยไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดยิงโดนตัวเนี่ยจะประมาณร้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่าสไนของเราเป็นระดับไหนนะคะอันนี้สีฟ้าก็จะประมาณ120นะคะค่อนข้างเบาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่โดนเลย2นัดแบบนี้ต้องหนีแล้วค่ะเดี๋ยวจะตุยเอานะตาแรกที่เล่นก็ส่องใครไม่โดนเลยนะคะไม่โดนหัวอันนี้เดี๋ยวดูนะคะได้1ครั้งทั่วนะคะ2ตาเนี่ยค่ะยิงเผื่อๆนิดนึงนะคะเพราะว่าสไนค์ของเกม Fortnite เนี่ยมันค่อนข้างจะย้อยค่ะถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยนะคะโดนหัวใช่ไหมยังไงก็ล้มค่ะ